เทศบาลนครแม่สอดจ่ายเบี้ยังชีพให้กับผู้สูงอายุผู้พิการประจำเดือนมีายน2,561ในช่วงเช้าทั้งหมด10ชุมชนค่ะที่อาคารอาเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดบุญ,ญาวาสและอาคารอาเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเขตเทศบาลนครแม่สอดดรเทิดกเ,เ,เกียรติชินสรารน,นันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละคร และนายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมคลินิกชุมชนอบอุน่นโดยกองงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดออกให้บริการจ่ายบิยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนเมษายน2561ให้แก่ประชาชนในช่วงเช้าสิบชุมชนโดยทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด ได้มีความห่วงใยทั้งทางด้านสาธารณูปโภคและด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลน,นครแม่สอดพร้อมทั้งได้เชิญชวนคณะรัตธาของแต่ละวัดในเขตเทศบาลน,นครแม่สอดพร้อมชาวชุมชนและผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมแห่งงานประเพณีสงกรานต์เทศบาลน,นครแม่สอดของคณะรัตธาแต่ละวัดในวันจันทร์ที่16เมษายน2561โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมงานเทศกาลมหาสงกรานต์ให้อยู่สืบไปการเฝ้าระมัดระวังพายุฤดูร้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้อีกทั้งการช่วยดูแลเฝ้าระวังการเกิดเหตุเพลิงไหมหากพบเห็นอัคคีัยหรือเพลิงไหมให้ประสานแจ้งมาได้ที่หน่วยบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลนครแม่สอดที่หมายเลขโทรศัพท์1 9 9หรือที่0 5 5 531222ได้ตลอด24ชั่วโมงและทางกองงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจะออกให้บริการฉีดยาให้แก่สัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในแต่ละชุมชนโดยจะเริ่มออกหน่วยให้บริการพร้อมอาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป